นะฮะแต่ว่าที่เขาลุ้นกันเป็นประจำทุกๆเดือนเดือนละ2ครั้งรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะที่ล่าสุดเนี่ยก็มีแนวคิดจากท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่บอกว่าให้มีเลข3ตัวหน้านะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของสลากที่ขายไม่ได้นะคะเลขไม่สวยขายไม่ออกล่าสุดนะคะพลตรีอภิรัตคงสมพงศ์ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลก็บอกว่าเรื่องแนวคิดของท่านนายกรัฐมนตรีเบื้องต้นได้พูดคุยกับผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็คือพลตรีฉลองรัตน์นาคอาทิตย์เรื่องของการดำเนินการในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าตัวท่านเองจริงๆอ่ะท่านอยากเห็นว่าน่าจะทำให้ได้ในเดือนสิงหาคมนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอพูดคุยกันแล้วเนี่ยไม่น่าจะทันงวดวันที่1สิงหาคมค่ะเท่าที่คุยอาจจะต้องเลื่อนไปจนถึงกันยายนหรือว่างวดเดือนตุลาคมเลยอีกเดือน2เดือนใช่ค่ะซึ่งจะสรุปอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการสลากก็15มิถุนายนนี้นะคะทีนี้มีคำถามว่าทำไมล่ะก็เป็นแนวคิดออกมาก็ประกาศไปเลยสิจาก เลขท้าย3ตัว4รางวัลเหลือ2รางวัลก็ประกาศกันไปเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะมีเรื่องของเงื่อนไขที่จะต้องพิมพ์ไว้บนสลากกินแบ่งรัฐบาลตรงนี้เนี่ยพลตรีฉลองรัตน์ท่านบอกว่าต้องใช้เวลาประมาณ2งวดนะคะ2ถึง3งวดด้วยกันเพราะฉะนั้นก็ขอเวลาหน่อยเพราะว่าสำหรับงวดเดือนสิงหาคมวันที่1สิงหาคมเนี่ยพิมพ์สลากไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปสำหรับใครที่กำลังรออยู่ทีนี้ดูกันได้เลยเลขที่สวยทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังค่ะอันนี้เอาแค่3ตัวท้ายกันไปก่อนแล้วกันค่ะ